นี่ครับฐานที่ปักเบ็ดของเราเนี่ยครับเหมาะมากใช่ไหมครับเพื่อนโอ้เนี่ยครับคันนี้ติดครับดูครับว่าเป็นปลาหรือเป็นอะไรครับดูครับติดครับสุดยอดครับสำหรับช้อนหน่อยครับมัดครับดูครับเป็นไรยกดูเลยครับดูครับที่นี่ครับติดครับเห็นไหมครับปลาช่อนครับนี่ครับติดครับมาดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการดักปลาช่อนกันนะครับเมื่อวานเราได้ทำการปล่อยน้ำในร่องสวนออกนะครับก็จะมีปลาช่อนไล่ฮุบกัดลูกปลาอยู่เราก็เลยมาปักเบ็ดเพื่อดูว่ามันจะมีปลาช่อนจริงหรือเปล่าอย่างที่เห็นนะครับก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าจะมีติดบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะทำการปักกันก็ช่วงเย็นนะครับเราจะปักช่วงเย็นแล้วตอนกลางคืนเราก็จะมาละทีนึงแล้วก็ละประมาณ2รอบกลางคืนนะครับแล้วก็ช่วงเช้า1รอบนะครับก็เดี๋ยวตามดูกันนะครับวิธีการปักเบ็ดปลาช่อนของเรานะครับริมคันสวนครับติดตามดูนะครับนี่นะครับไม้เดิมของเราที่เราดักกบนะครับก็ในร่องสวนมันก็จะมีปลาด้วยนะครับเราจะลองดักดูวันนี้ประมาณ30คันครับดูนะครับมันจะได้กี่ตัวครับนี่ครับเราก็ทำการดักช่วงเย็นๆนะครับทำการดักทิ้งไว้ตอนกลางคืนเราก็จะมาตรวจดูก่อนรอบหนึ่งนะครับว่าติดบ้างหรือเปล่านี่ครับสถานที่ดักของเราครับตลอดแนวครับนี่ครับทำการแหวกเศษวัชพืชนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เหยื่อของเราวิ่งได้นะครับนี่ครับก็ทำการปักทิ้งไว้ช่วงเย็นๆอย่างนี้ครับในการปักของเราประมาณหัวค่ำก็จะมีรอบหนึ่งแล้วครับปลาก็จะเข้ามากินเหยื่อที่เราปักไว้ครับดูกันเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับบรรยากาศในการดักของเรานะครับพื้นที่ในการดักของเราครับดูครับครับแหวกพื้นที่นิดหน่อยนะครับนี่นะครับในการดักของเรายาวตลอดแนวเลยครับดูครับเราเตรียมมาวันนี้ประมาณ20คันครับครับดูครับพระอาทิตย์ใกล้ๆจะตกนะครับถึงจะเริ่มดักกันเป็นคันโค้งนะครับเป็นคันเบ็ดโค้งครับเราก็เริ่มดักมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับตลอดทางนะครับดักมาเรื่อยๆนะครับเป็นไงครับมีปลาแน่นอนครับดูจากร่องแล้วน่าจะมียันปลาไหลเลยครับอาจจะติดกบติดปลาช่อนติดปลาไหลนะครับมีได้หมดครับปลาพวกนี้จะกินพวกปลาเล็กอะไรพวกนี้นะครับมีได้หมดครับทุกอย่างครับเราก็ดักไปเรื่อยๆนะครับฟังเบี้ยเลยนี่ครับเราก็ทำการลงของเราไปเรื่อยๆเก็บสว่านนิดหน่อยให้เตียนนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศยามเย็นชายทุ่งนาเราครับบรรยากาศอย่างนี้ครับเราก็ลงกันเวลานี้ประมาณนี้นะครับช่วงเย็นๆลงเสร็จก็ประมาณหัวค่ำนิดๆนะครับปลาก็จะเริ่มหาเหยื่อหาอาหารของมันกินนะครับอาหารกันนี่ครับนี่ครับวิธีการดักของเราไม่มีอะไรมากครับเขี่ยสวะนิดหน่อยครับปักไม้ให้แน่นนะครับเสร็จบอลแล้วครับครับดูกันไปครับนะครับพระอาทิตย์ใกล้จะตกแหมบรรยากาศดีนะครับท้องทุ่งนาบ้านเราครับเป็นไงครับบรรยากาศดีครับผมตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจพวกเราด้วยนะครับนี่ครับเริ่มจะเริ่มมืดขึ้นหน่อยครับเหมาะมากนะครับในการที่จะมาปักเบ็ดตามท้องร่องนะครับนี่ครับนี่ครับปลายคันเราเบ็ดโค้งธรรมดาแล้วนี่แหละครับแล้วเกี่ยวเหยื่อเข้าไปหน่อยครับทำการปักมีตัวแน่นอนครับดูกันนะครับสถานที่ปักเราครับ
ตลอดแนวครับเป็นคันล่องนะครับนี่ครับฐานที่ปักเบ็ดของเราเป็นไงครับเหมาะมากใช่ไหมครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงครับมีตัวแน่นอนแค่ดูจากสภาพก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่ามีตัวแน่นอนนี่ครับวันนี้เรามากัน2คนนะครับมาไล่ปักเบ็ดปลาช่อนกันนะครับนี่ครับนี่ครับ2คนทุกหมายครับมากัน2คนตลอดครับติดตามผมด้วยนะครับขากลับเราก็ดูนะครับว่าเป็นยังไงมั่งผลงานเราที่ปักไว้ครับเราปักเรียบร้อยแล้วครับคันบ่อนี้มาดูนะครับโอ้โหไม่ครับนี่ขากลับมาครับมันกินไปแล้วนะครับแต่ไม่แน่ใจอยู่หรือเปล่าครับหลุดนี่เว็ดหลุดครับโอ้โหเป็นไงครับแสดงว่ามีแน่นอนครับมีผลงานให้ดูแน่นอนนะครับครับอย่าลืมดูให้จบนะครับดูคันแรกครับติดไม่ติดครับโอเคนี่ครับคันแรกครับคันหญ้าตายเลยติดครับเรียบร้อยครับปลาช่อนครับตัวเล็กครับครับตัวที่1นะครับแข็งปังเลยครับครับปลาช่อนเล็กครับได้แล้วครับ1ตัวครับไม่นี่ครับนี่ครับ1ตัวแล้วครับดูกันนะครับว่าคืนนี้จะได้กี่ตัวครับปลาขึ้นแล้วเราก็เอาเหยื่อใหม่ใส่ลงไปนะครับนี่คันที่2ครับเหยื่อหมดครับคันนี้ติดไม่ติดครับคันที่3ครับเจอตัวไหมนี่ครับติดครับคันนี้ติดครับนี่ครับปลาช่อนครับนี่ครับปลาช่อนครับนี่ครับเจอฮะครับตัวไม่ใหญ่ครับใส่ปลาเค็มใส่ปลาเค็มปลาช่อนนาครับตัวจะไม่ค่อยใหญ่ครับตายยังตายต้องตายเดี๋ยวจังวะเดี๋ยวมันติดตาแล้วครับได้เรื่อยๆครับไอ้คันนึงก็สะบัดเลยแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับได้เรื่อยๆครับแล้วก็ใส่เหยื่อใหม่ครับนี่ครับเป็นไงครับวิถีเช่านาบ้านเรานะครับก็หาปลาหาหนูหากบไปนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับฝากสับตะไคร้ด้วยนะครับนะครับอย่าลืมนะครับฝากSubscribeฝากติดตามด้วยนะครับดีไหมลองอัพเดทขึ้นมาเลยดูครับคันต่อไปจะติดไม่ติดครับตามดูครับดูไปเลยโอ้โหขึ้นมานี่เลยนี่ครับขันขึ้นเลยดูคันนี้ครับปลามันกินจนมันสะบัดขึ้นข้างบนเลยครับไม่ติดนะครับคันนี้ไม่ติดครับแต่ปลากินเหยียบแล้วครับเดี๋ยวเจอกันครับคันนี้แสดงว่าตรงนี้มีตัวแน่นอนครับคันต่อไปครับมีตัวไหมครับโอ้มันเอามาพันผักบุ้งครับนี่ครับขันนี้นี่ครับนี่ครับหลุดอีกแล้วครับเสียดายครับกบกระโดดตัดหน้าเลยครับเมื่อกี้ปลาไม่กินครับแต่กบกระโดดครับดูกันเรื่อยๆครับยังไม่หมดครับฝากไว้หลายคันครับนั่งอยู่บนนี้พวกกบไม่เห็นเราเหรอวะคันนี้เงียบครับอยู่เหมือนเดิมครับโอ้โหคันหน้าม้วนเลยครับเลยม้วนนี่คันนี้ติดครับดูครับว่าเป็นปลาหรือเป็นอะไรครับนี่ครับติดครับสุดยอดครับสวกช้อนหน่อยครับมันจะดิ้นปะมันจะต้องมัดใช่ไหมเอ้ยขอได้ก็ได้ดูครับเป็นไรยกดูหน่อยครับดูครับพี่น้องกบครับกบตัวใหญ่ครับกบใหญ่ครับสุดยอดฮะเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมครับเห็นแล้วครับกบใหญ่ครับนี่ครับใหญ่จริงใหญ่จริงอันนี้ไม่ใช่แค่ปลาแล้วครับมีกบก็มีครับตัวใหญ่ด้วยครับใส่สอบเขียดเลยใส่สอบเขียดว่ะใส่นี่ไม่ได้แล้วก่อนที่จะใส่กระสอบเขียดเลยนี่ครับตัวฮะเดี๋ยวนี่ครับใหญ่ครับกบใหญ่จริงครับมันเริ่มเลยนี่ครับมีกบนาแท้ๆครับตัวใหญ่ครับโอ้โหนี่นะนี่ครับร้องเลยครับชัดเจนฮะโอ้โหนี่ครับอันนี้นาแท้ๆครับเลยมีสารพัดเลยครับดิ้นเราตอนนี้เราได้มาแล้วปลา2ตัวนะครับปลาช่อน2ตัวกบอีก1ตัวครับเพื่อนๆ
เบ็ดยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะติดอะไรอีกครับตามดูนะครับไปคันต่อไปครับหลังจากได้กบแล้วดูคันต่อไปจะมีตัวอะไรติดอีกครับปลาจะได้อีกกี่ตัวครับคืนนี้เหยื่อหมดครับเพื่อนๆคันนี้ปลากินไปแล้วครับแต่เหยื่อหมดครับตอนน้ำขุ่นเลยครับเหยื่อหมดครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเหยื่อใหม่ก่อนครับครับคันนี้ยังครับรอท่านมาเยือนคันนี้ยังครับคันนี้ยังครับดูครับดูคันต่อไปครับยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดครับเราปักไว้หลายคันครับหมดเลยอันนี้ก็พลาดอีกครับลอยพลาดครับงูน้ำคลองกินหอยน่าจะพลาดครับไม่ติดครับแต่ยังดีนะครับเพื่อนๆเรายังมีตุนไว้แล้ว2ตัวครับนี่ครับแล้วก็กบอีก1ตัวครับครับเรามีตุนไว้แล้วครับแสดงว่าเราไม่แห้วครับวันนี้นี่ครับยามค่ำคืนครับมืดๆอันนี้ก็ไม่ติดนะครับเงียบครับน้ำถอยนี่นี่ก็พลาดครับหมดแล้วครับหมดแล้วอันนี้ก็พลาดครับสรุปแล้วได้2ตัวนะครับกบครับกบ1ครับนี่ครับได้ปลาช่อน2ตัวครับแล้วก็กบใหญ่1ตัวนะครับกบนาแท้ๆเลยครับเที่ยวแรกครับไปนำครับหมดแล้วนะนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 5:30 นะครับเรามาเก็บเบ็ดที่เราลงไว้เมื่อวานเย็นนะครับมาดูกันนะครับเช้านี้จะได้กี่ตัวครับคันงงเลยครับนี่ครับคันแรกครับคันงงเลยครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับมืดนิดนึงนะครับไหนเงียบกิ๊บแน่เลยอยู่ไหมน่าจะหลุดนี่ผมหักเลยหลุดเป็นไงไม่ได้หลุดเขียดมันเลยนี่ไม่มีรอยกินครับมาดูคันต่อไปครับติดหรือเปล่าครับเรากำลังไล่ตรวจอยู่ตอนเช้านะครับไล่ละเบ็ดที่เราปักไว้นะครับมืดนิดนึงนะครับดูครับติดครับเพื่อนๆติดครับนี่ครับติดครับเห็นไหมครับปลาช่อนครับนี่ครับติดครับเรามาดูกันครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับตัวเล็กคันนี้หลุดครับไม่ได้เหมือนเดิมหลุดสะบัดฟันน่าจะอันนี้ก็อดครับไม่ติดครับเหมือนเดิมพลาดอีกแล้วติดก็ต่างง่ายโดนตัวเล็กกัดไฟแตกเลยปลาเล็กกัดพลาดมาหลายคันแล้วครับตอนนี้ไม่ติดครับครับพระอาทิตย์จะเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าครับมาดูเบ็ดครับอยู่ใช่ครับเช้าแล้วครับนี่ครับเพิ่งจะได้1ตัวนะครับเพิ่มจากเมื่อคืนตอนนี้สรุปแล้วเป็น3ตัวนะครับแล้วก็กบ1ตัวยังไม่หมดครับเรายังมีความหวังอยู่นี่ครับขั้นต่อไปครับดูสภาพนะครับเป็นยังไงกินครับจะหลุดครับนี่ครับพันหญ้าเลยครับหลุดครับมีเศษหญ้าให้เหลือครับดูต่างหน้าแค่นี้พอครับปลาช่อนบอกอดครับไม่ติดเหมือนเดิมรอต้องกัดตัวเล็กปลาน้อยเองหลุดหมดว้าวครับสรุปแล้วไม่ค่อยประกบไม่ค่อยประสบความสำเร็จครับเหยื่อไม่ได้ครับเหยื่อหายครับตัวเล็กอ๋อสรุปแล้วได้เช้านี้เราได้จับมา1ตัวครับตัวไม่ค่อยใหญ่ครับได้กลับบ้านมา1ตัวได้เพิ่มจากเมื่อคืนเป็นปลาช่อน3ตัวนะครับแล้วก็กบอีก1ตัวนะครับนะครับสรุปแล้วนะครับอันนี้ปลารวมของเรานะครับได้ปลาช่อนมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวไม่ใหญ่ครับแล้วก็กบใหญ่1ตัวนะครับกบใหญ่ยังอยู่นะครับไม่ใช่ว่าหลุดไปแล้วนะครับแค่ไม่ได้ออกมาโชว์แค่นั้นเองนะครับมันจับยากครับนี่ครับครับอย่าลืมติดตามพวกเรา2คนต่อนะครับเราเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ